มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรู้แล้วต้นเหตุกระดูกของอาจารย์ทวันดัชนีหายไปถายญาตรับเสียใจค่ะกลายเป็นกระแสร้รอนนะคะถูกพูดถึงอย่างมากนะคะเมื่อมีการสัมภาษณ์อาจารย์สุขุมมีพันแสน ศิลปินวาดภาพคนดังที่ถูกพูดถึงที่มาที่ไปของการบูชากระดูกนิ้วศิลปินดังเวลาวาดภาพจะคล้องที่คอหรือว่าพกกระดูกนิ้วศิลปินดังอาจารย์ทวันดัชนีแล้วก็อาจารย์สุวัส์แสนคติยรัตน์นะคะโดยเชื่อนะคะว่าจะทําให้ตนเองและภาพมีพลังอีกทั้งยังยกเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเลยค่ะ จนกระทั่งนะคะดอยที่เบสดัชนีทายาทคนเดียวของอาจารย์ทวันดัชนีออกมายืนยันว่าไม่ได้ให้กระดูกพ่อกับใครไปนะคะในขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒ์ออกมาพูดถึงประเด็นข้างต้นนะคะเพร้อฝากถึงข้อความไปถึงหนุ่มกัญชัยต้องระวังในการจัดใครมาออกรายการหากเอาแค่มันเอาแปลกแล้วไม่กระทบต่ออาชีพของคนในวงการใครลุยสนุกไปไร้สาระได้ ล่าสุดนะคะดอยทิเบตได้เคลื่อนไหวอีกครั้งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีรายการแฉดำเนินรายการโดยคุณมดดำเมื่อสมเดือนก่อนนั้นจากวันนั้นต่อมาเวลาประมาณเจ็โมงเชา้าคุณสุขุมได้โทรมาหาผมเพื่อขอโทษว่าพูดเกินจริงผมเองก็รับฟังและยังไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นต่อมาคุณสุขุมได้ไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านแต่ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงเรื่องกระดูกผมก็เบาใจว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้ว และเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาคุณสุขุมเองได้ไปออกรายการโฮนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วแอบอ้างเรื่องของกระดูกของอาจารย์ทวันผมทนไม่ได้เพราะว่าเขายัางไม่หยุดพฤติกรรมแอบอ้างผมจึงตัดสินใจโพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวเพื่อแสดงจุดยืนของการแอบอ้างและก็ละเมิดต่อคุณหนุ่มและคุณหนุ่มได้ลบคลิปรายการทั้งหมดและออกมารับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ไม่มีเจตนาทําให้ครอบครัวของรัชนีต้องไม่สบายใจทันใดนั้นผมโทรศัพท์หามินนาที่ไม่เคยติดต่อกันมาระยะเวลา7ปีหลังจากที่พ่อของผมเสียชีวิตบุคคลที่คุณสุขุมอ้างว่าได้รับกระดูกมาคุณมินนาเองยอมรับสรภาพว่าเป็นคนหยิบไปจริงและนําเอาไปให้เขาจริงผมเสียใจมากเพราะว่าเป็นกระดูกของพ่อจริงๆคนในครอบครัวของเราไม่มีใครยอมรับเรื่องนี้ได้ ผมบอกคุณมินนาว่าให้ไปนำกระดูกของพ่อมาคืนผมภายใน3วันดรดอยีิเบตดัชนีกล่าวค่ะผมจะพาพ่อกลับบ้านหยุดเอากระดูกของคนตายไปหากินในเวลาต่อมาดอยีิเบตนะคะได้โพสต์ภาพกระดูกของพ่อที่ได้คืนมาพร้อมข้อความระบุว่า กลับบ้านกันนะพ่อลูกจะไม่ยอมให้ใครมาทํากับพ่อแบบนี้อีกพ่อกับลูกคือลมหายใจเดียวกันลูกจะปกป้องชื่อเสียงเกยียรติยศของพ่อและสืบสารต่อย,ยอดเจตนารมณ์ของพ่อเพื่อวงการศริลป,ปะวัฒนธรรมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตแล้วก็ลมหายใจของลูกก็ตามได้เวลากลับบ้านของเราแล้วดรดอรทิเบต์ัชนี17ท9ท2 5 6 4ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีรัตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ